าตัวทารกน้อยที่ถูกลักพาไปครับเพื่อให้ได้ตัวผู้ที่ลักพาไปหรือผู้ทำผิดแล้วก็ติดตามลูกครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ซึ่งเกิดในตำบลหนองพูดจากเมื่อก่อนเราดูแต่ข่าวต่างจังหวัดแต่เคสเนี้ยก็มาเกิดที่จังหวัดสุโขทัยโดยเฉพาะตำบลหนองพูดครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ว่าเด็กหายที่ตำบลหนองพูดหมู่ที่4เมื่อวันที่26กันยายน2562นะครับซึ่งก็มีแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประชาชนหมู่ที่4ของตำบลหนองพูดครับก็ถ้าความรู้สึกครับก็เราก็ได้ยินแต่ข่าวจากจังหวัดอื่นหรือตำบลอื่นแต่ตอนนี้เกิดขึ้นที่ตำบลหนองพูดก็เป็นความรู้สึกที่น่าเศร้าสลดใจครับและน่าเสียใจกับคุณแม่คุณพ่อของเด็กที่หายไปและคุณยายคุณป้าคุณอาและญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงญาติพี่น้องที่อยู่เป็นลุงป้าน้าอาครับก็น่าเสียใจนะครับเนาะตรงนี้ก็ภาวนาว่าจะทำอย่างไรให้น้องน้อยหรือเด็กน้องของลูกของน้องคนนี้จะทำยังไงน้องออยนะครับเนาะว่าเราจะได้กลับคืนเมื่อไหร่แล้วเราจะรู้ข่าวไหมว่าในตอนนี้เด็กนั้นไปอยู่ตรงไหนจุดไหนเราก็ยังไม่รู้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆท่านนะครับก็มาให้กำลังใจกับทางคุณย่าคุณยายคุณป้าคุณพี่คุณน้องนะครับหลายท่านก็มาให้กำลังใจกันแล้วก็มีแต่เฝ้าภาวนาว่าเมื่อไหร่เนาะเราจะได้รู้ข่าวว่าน้องน่ะไปอยู่จุดไหนแล้วเราจะได้กลับคืนเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ขออวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกปักรักษาน้องที่กำลังคลอดมาใหม่เพียงแต่ได้แค่18วันเท่านั้นนะครับน้องก็ได้หายไปจากบ้านหลังนี้นะครับของคุณยายแล้วก็ของคุณแม่ของน้องครับก็ภาวนาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะขอให้ปกปักรักษาน้องให้ปลอดภัยนะครับเนาะหรือว่าอย่างไรก็ขอให้รู้ข่าวเร็วๆขอให้ได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของพ่อแม่และตายายให้เร็วที่สุดประมาณนี้ครับอยากให้จับคนร้ายได้ไหมครับครับอยากให้จับคนร้ายได้ไหมก็ภาวนาว่าอยากให้รู้ว่าคนไหนใครคือคนร้ายประมาณนี้ครับเนาะก็ต้องเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่นะครับผู้ที่พิทักษ์สันติราษฎร์ครับที่ท่านจะให้บริการกับประชาชนในตอนนี้ในเรื่องนี้ครับเนาะเพราะว่าเป็นหน้าที่บทบาทหน้าที่ของผู้รักษากฎหมายครับก็ท่านก็คงจะติดตามในเรื่องนี้ต่อไปประมาณนี้ครับเนาะก็อยากให้หลานกลับมาขอให้อย่าไปเสียชีวิตเลยขอให้ได้กลับมาไวมีความหวังขอได้คืนขอให้ได้คืนไวมีการบนบานสั่งกล่าวอะไรบ้างมีการบนบานอะไรบ้างบนบานขอให้ชีวิตอยู่ยังมีความหวังแล้วขอให้ได้หลานกลับคืนมาขอวอนให้ได้คืนมาไวแล้วมีอย่างอื่นไหมครับคนในพื้นที่มันไม่ช้ำชองเรื่องทางหนีที่ไหนหรอกเพราะว่าถ้าคนนอกพื้นที่เนี่ยเขาเข้ามาเขาก็ต้องจอดรถไปหน้าบ้านพออันนี้ถ้าคนบ้านเราลูกก็ทางหลังบ้านมันมีทางออกเนี่ยคนในถ้าคนในพื้นที่รู้ว่าเขาก็จะต้องพักทางนี้มันเป็นสวนแล้วมันมีคันคลองมีทางออกไปถนนฝั่งคันคลองไม่ที่คนที่อื่นจะไม่รู้ว่ามันมีถนนนอกจากคนบ้านเราถึงจะรู้นี่มันเป็นคันคลองเลาะไปเลยนะคะถ้ามันจะมีสวนป่ามะม่วงมันจะมีทางข้ามเลาะคันคลองฝั่งนู้นก็ในส่วนของหน่วยงานนะคะวันภูมิกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดสุโขทัยอะค่ะก็ได้ลงพื้นที่มาร่วมกันนะคะมีทั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยแล้วก็มีในส่วนของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัยก็ลงมาพูดคุยกับตัวของผู้ที่ประสบปัญหานะคะก็คือแม่ของเด็กแล้วก็ตัวของญาตินะคะ
ทีนี้เนี่ยวันนี้ไม่เจอแม่เด็กก็มาพูดคุยให้กำลังใจนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่ว่าเราจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้การช่วยเหลือซึ่งวันนี้ไม่เจอแม่เด็กก็เดี๋ยวเราจะลงมาพื้นที่มาอีกทีนึงนะจะเป็นการช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของลำดับต่อไปอะค่ะพอตัวเด็กไว้